อันนี้เป็นแล็บที่3แล้วนะฮะใช่ไหมก็ใช้เว็บเดิมก็คือ Pencil Code เนี่ยเราเปิดเว็บนี้ขึ้นมาก่อนเลย Allow ทำไม Edit โอเคอย่างที่เราคุยกันครั้งที่แล้วเนาะไอ้โค้ดเนี่ยมันเหมือนที่สมัยครูเคยเรียนตอนมัธยมเลยแบบเต่าโลโก้วิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยเออจริงๆถ้าเราเซิร์ชคำนี้มันจะมีไหมภาษาโลโก้เฮ้ยยังมีอยู่เหรอยังมีคนเรียนอยู่เหรอเต่าโลโก้คืออะไรยังมีคนเรียนอยู่ภาษาโลโก้เกิดขึ้นในปี2513โอ้เกิดก่อนเราอีกเราเกิด24อุ๊ยไม่ควรพูดอายุ2513โอ้นักวิจัยตุ๊ดๆจึ๊ดแมสซาชูเซตส์โอ้นี่เพิ่งรู้แล้วเนี่ยมันเป็นดอทเป็นอะไรโอเคโอเคมันก็คือคล้ายๆกันคิดว่าคอนเซปต์น่าจะต่อยอดกันมาแต่วันก่อนครูไปลองเล่นแล้วPencil Codeทำแบบทำดนตรีได้ด้วยมีเสียงเพลงมีอะไรเงี้ยใช่ป่ะเออเจ๋งดีนะฮะเอาล่ะก็เขาบอกว่าขั้นแรกก็ให้จัดการลบ default แล้วก็เปลี่ยน setting ให้เป็น JavaScript ใช่ไหมแล้วก็ทำตามเลยเพราะนั้นจริงๆแล้วคือต่อไปนี้จะใช้ภาษา JavaScript ล้วนๆใช่ป่ะในการทำปุ๊บ setting JavaScript main total common โอเคอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไปต่อให้ทำกันบ้านแล้วก็ส่งเข้าไปใน Google Docs เออต้องบอกก่อนนะไอ้อย่างเงี้ยเคยส่งงานแล้วใช่ไหมงานพวกเนี้ยเห็นเปล่าว่าเขาให้ทำแล็บ3ขีดชื่อขีดไอเดียชื่อที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้บอกนะคือจะบอกนักเรียนว่าเพราะว่าเราก็เคยเป็นอาจารย์พิเศษเนาะแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำสอนมหาลัยด้วยถ้าเกิดครูให้ส่งอย่างเงี้ยเธอต้องส่งอย่างนี้เป๊ะเลยนะพอถ้าเกิดส่งไม่เป๊ะคะแนนเธอจะหายไปเนื่องจากครูจะมองไม่เห็นเพราะว่านิสิตเยอะโอเคไหมคือพอส่งไม่เป๊ะเนี่ยเวลาครูตรวจก็จะแบบดูทีเดียวแล้วก็ดูหลายๆงานอะไรเงี้ยก็จะดูว่าขั้นที่1ดูว่าส่งไหมใช่ป่ะขั้นที่2ก็ค่อยดูว่าไอ้ที่ส่งมาน่าจะได้คะแนนสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่ได้ส่งตามที่กำหนดเนี่ยมันก็จะหาชื่อนักเรียนว่าส่งไหมไม่เจอครับนะฮะส่งอันอย่างเงี้ยเป๊ะเลยระวังพลาดซึ่งต้องบอกว่าสมัยที่สอนหนังสือเนี่ยก็เน้นย้ำนักเรียนตลอดเวลาว่าให้ทำอย่างเงี้ยให้ส่งอย่างเงี้ยแต่ก็จะแบบมีประมาณถ้าสอนห้องนี้มีกี่คนนะ40ถึงไหม30 50ใช่ป่ะถ้ามีนิสิต50คนเนี่ยจะมีประมาณ 3-4 คนที่แบบส่งมาไม่เป๊ะครับแล้ว 3-4 คนนั้นจะมีปัญหาเรื่องคะแนน แล้วเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแล้วคิดดูว่าแล็บมันมีแบบเกือบ10ครั้งใช่ไหมก็ปรากฏว่าก็จะมีอยู่ 40-50 งานที่แบบจะต้องเข้าไปควานหาให้อะไรเงี้ยซึ่งเป็นความลำบากกับครูแล้วพอครูลำบากปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ป่ะครูจะอารมณ์เสียฮะคือขั้นที่1คือไม่มีคะแนนใช่ป่ะแต่ครูทุกคนก็จะใจดีก็เดี๋ยวจะไปควานหาให้แต่พอไปควานหาปุ๊บก็จะอารมณ์เสียพออารมณ์เสียปุ๊บเวลาตรวจก็คะแนนก็จะน้อยหน่อย นี่ธรรมชาติของคนนะเล่าให้ฟังนะครับเพราะนั้นส่งแบบเป๊ะๆเลยนะเขาต้องให้ส่งแบบไหนส่งแบบนั้นมาเรามาทำอะไรพรุ่งนี้กันเธอทำข้อ2ได้แล้วใช่ไหมข้อ2ก็ไม่มีอะไรก็คือคำนวณเฉยๆก็ไม่มีปัญหาทีนี้เราย้อนกลับมาทำข้อ1แล้วกันเนาะข้อ1บอกว่าจงเขียนฟังก์ชันนะฮะที่คำนวณค่า a sum of number from 1จากเลข1นะ to given value n ก็คือมีการรับค่า n เข้ามา
ะครับแล้วก็ except value ที่ divisible by 10ก็คือให้บวกไปเรื่อยๆยกเว้นเลขอะไรเนี่ยเลข10ใช่ป่ะเลข20เห็นไหมมันหายไปตรงนี้เห็นไหมเลข30เลข40 50หาร10อ่ะให้เว้นไปไม่บวกนะฮะโอเคไหมเพราะนั้นวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ก่อนจะทำสิ่งนี้ได้เนี่ยต้องมีตัวแปรกี่ตัวครับก็มีตัวแปรกี่ตัวก็คือตัวที่แบบตัว x ตัว y อะไรเงี้ยมีกี่ตัวตัวเดียวตัวนั้นคือ n เนี่ยรับค่าเข้ามาใช่ไหม n รับค่าเข้ามาแล้วต้องมีผลลัพธ์ไหมผลลัพธ์ต้องมีผลลัพธ์เนาะผลลัพธ์ result นะเป็นตัว x แล้วกันนะได้ไหมแต่ว่าในข้อนี้มีตัวแปร2ตัวโอเคไหมฮะในข้อนี้มีตัวแปร2ตัวนะครับคือมี m กับมี x นะคิดง่ายๆอย่างนี้นะแล้ว n เป็นค่าที่รับเข้ามาเพื่อที่จะบวกเลขซ้ำๆเนี่ยเพื่อที่จะบวกเลขซ้ำๆแปลว่าตัวแปร n เนี้ยเอาไว้ทำกับลูปใช่ป่ะเพราะว่ามันมีอาการซ้ำๆอ่ะถูกไหมมีอาการซ้ำๆส่วนตัวแปร x เนี่ยคือผลการคำนวณหรือว่าผลบวกนั่นเองผลบวกของลูปอ่ะของการลูปว่าจะวนกี่รอบพูดอย่างนี้เข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วทำเองได้ไหมได้ค่ะติดตรงไหนอ่ะติดยังไงอ่ะมองออกไหมอ่ะจริงเหรออ่ะลองดูนะเอาเขียนก่อนนะคิดก่อนนะยังไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะพร้อมยังมาคิดก่อนนะถ้าให้ n เป็นเลขเอาชอบเลขอะไร7สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะได้ค่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับ1บวกใช่ไหมบวกไปเรื่อยๆจนถึงถูกไหมฮะที่7คือถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเมื่อก่อนถ้าให้มนุษย์คิดมนุษย์เราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเอา1บวก7ได้8เอา2บวก6ได้8เอา3บวกอะไรเงี้ยแล้วดูว่ามันมีกี่คู่ใช่ป่ะคุ้นๆไหมคุ้น แต่ถ้าคอมพิวเตอร์คิดน่ะคอมพิวเตอร์คิดถึกกว่ามนุษย์ไงคือคอมพิวเตอร์ไม่ต้องบวกอย่างนี้ก็ได้คอมพิวเตอร์บวกไปทีละอันเลยคือ1บวก2ได้3 3บวก3ได้6 6บวก4ได้10คือทยอยบวกไปเรื่อยๆเลยอ่ะโอเคไหมนะวิธีคิดเราไม่เหมือนกันเนาะคือมนุษย์เราไม่ถึกเราก็อยากจะใช้จินตนาการใช่ไหมอยากจะเอาหน้าคู่หลังมาบวกกันแล้วดูว่ามันมีกี่คู่เดี๋ยวแทนที่จะบวกก็คูณเอาใช่ป่ะก็คือเอา8คูณจำนวนคู่นะฮะแต่ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่สนก็จับบวกเลยบวกไปเรื่อยๆนะครับโอเคนี่คืออันที่1ละถ้า n เป็น7จะได้ x เป็นเท่านี้
เอามากกว่า7สิครับเอา m เป็นเท่าไหร่ดีเสียงไม่มาเสียงหายร้อยอ่ะร้อยอ่ะn เป็น100 x จะมีค่าเท่ากับ1บวก2บวก3บวก4บวกไปเรื่อยๆจนถึง9และบวก10ถูกไหมบวกกับ11บวกกับ12บวกกับ13บวกไปเรื่อยๆจนถึง19และ20บวกกับ21บวกไปเรื่อยๆแล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนถึง91บวก92บวก93ไอ้เลขก้าไม่เห็นละยกขึ้นมาหน่อยซูมหน่อยโอเคบวกไปเรื่อยๆจนถึง99แล้วก็บวก100ถูกไหมฮะถูกไหมเอาคำตอบแรกก่อนถูกหรือผิดถูกถูกอย่างนี้ถูกหรือผิดถูกผิดดิอ่านโจทย์ไหมอ่านโจทย์แล้วอย่าไม่เอาตัวหลังทั้งหมดเลยถูกไหมฮะทีนี้ถูกยังถูกแล้วเนาะเขาไม่ได้บอกอะไรนะครับทำไมไม่บอกอ่ะเขาบอกว่าให้บวกไปเรื่อยๆตั้งแต่1จนถึง n ไม่ใช่หรอใช่ก็คือ n เดี๋ยวจะต้องเป็นตัวที่เรารับค่าเข้ามาในโปรแกรมทันไหมถ้าเรารับ7มันก็แค่บวก1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6แล้วบวก7ถูกป่ะแล้วจบ x ก็จะมีค่าเท่ากัน1บวกกันถึง7หรือถ้าในตรงนี้ภาษาคณิตศาสตร์มันมีเขาเขียนว่ามันก็คือซิกมาคุ้นไหม x ใช่ไหมn เท่ากับ1ถึง100ใช่ป่ะใช่ป่ะอะไรอย่างนี้ถูกไม่ถูกนะฮะโอเคจริงๆถ้าเขียนให้ดีๆก็เขียนซิกมา x n ไปเลยนะฮะซิกมา n นะฮะแล้วก็เริ่มนับแต่ตัวแรกยันตัว100อ่ะนะความหมายนะฮะแต่ต้องมีเงื่อนไขด้วยว่าอันนี้จริงๆก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะว่ายังไม่มีเงื่อนไขว่าหาร10ไม่เอาใช่ป่ะแปลว่ามันคิด2อย่างนะมันคิดซ้อน2อย่างคือ1เป็นการวนลูปคือถ้าเขียนอย่างเงี้ยรู้แล้วยังว่ามันวนลูปรู้ค่ะมันทำซ้ำเห็นป่ะทำซ้ำกี่รอบฮะถ้า n เป็น100เนี่ยถูก100รอบดังนั้นใช้ for หรือใช้ while ครับใช่เพราะว่าเรารู้จำนวนวนรอบเลยต้องใช้ for นะฮะจะง่ายกว่าคือใช้ while ก็ได้แต่มันจะยากหน่อยใช้ for ง่ายกว่านะฮะแต่ว่าใน loop เนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขคือถ้าหาร10ลงตัวเอาไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอาพอนั้นได้ไหมเขียนภาษาไทยก่อนขั้นที่1รับค่า n โอเคไหมขั้นที่2ทำอะไรฮะก็ต้องทำลูปให้มันก่อนลูปกี่ครั้งทำลูปกี่ครั้งตามจำนวนที่ใช่
ถูกไหมตามจำนวนที่รับค่าเข้ามานะครับขั้นที่สามทำอะไรฮะยังไม่หาค่าหาค่าอยู่ขั้นที่4แหละหาค่า x โดยถูกไหมอยู่ขั้นที่4ใช่ป่ะหาค่า x โดยการเอา n เข้าไปบวกเข้าไปเรื่อยๆจะได้ x นะฮะขั้นที่3ทำอะไรดีครับไม่เอา10ใช่ครับไม่เอา10มันจริงๆไม่ใช่เอา10อ่ะไม่เอาหาร10ลงใช่ป่ะค่ะอันนี้ภาษาคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าอะไรเลือกอ่ะเอาไม่เอาเขาเรียกว่าอะไรเธอเพิ่งเรียนไปไม่กี่ตัว if ใช่ไหมเงื่อนไข if แล้วหาร10ลงตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรภาษาคอมพิวเตอร์หาร10ลงตัวมันมีเครื่องหมายอ่ะเครื่องหมายอะไรทั้งอย่างหนึ่งอยู่ข้างหน้า10เรามีเครื่องหมายอะไรบ้างมีคูณมอดฮะถูกไหมถูก if mod 10แล้วไม่บวกโอเคไหม if mod 10แล้วไม่บวกนะฮะเขียนมาแค่เนี้ยทำได้ยังมันน่าจะได้แล้วนี่คือเฉลยแล้วทำไมไม่ได้ล่ะนี่คือเฉลยแล้วนี่เอ้าเขียนต่อให้อีกเอ้าอันนี้ใช้ for โอเคไหมอันนี้ใช้บวกวิธีบวกอันนี้ก็คือ x เท่ากับ x บวก n น่ะใช่ป่ะ x เท่ากับ x บวก n คือเพิ่มค่าเข้าไปเรื่อยๆงงไหมคือทีแรกให้ x เป็น0ก่อนให้ x เป็น0แล้ว n เป็น1 0บวก1ได้1ไงต่อมา n เป็น2 1บวก2ก็ได้3ต่อมา n เป็น3 3บวก3ได้6อะไรอย่างเงี้ยบวกแบบเมื่อกี้แล้ววนลูปไปเรื่อยๆโอเคทำไมอ่ะติดตรงไหนอ่ะติดทุกตรงเลยมาเอาฟอร์มมาแปะส่งรูปไปให้แล้วในไลน์เปิดรูปไว้แล้วเอาฟอร์มมาแปะมาทำตามขั้นตอนเหล่านี้นะทำยังไงดีเอาฟอร์มมาแปะขั้นที่1มาทําทีละขั้นเลยมาขั้นที่1รับค่าทํายังไงไหนบอกสิก็บอกค่ะ n เท่ากับ0ใจเย็นๆรับค่า n ใช่รับค่าอยู่ไหน text control operation แถวๆนี้มั้ยรับค่า spikesnippet ต้องมีสิต้องมีเรียนมาสิรับค่าทำยังไงเอางี้เลยเหรอหมายถึงอย่างนี้เหรอเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอ n เท่ากับ0นี้เหรอไม่ใช่เหรอจริงๆไอ้ที่เท่ากับ0น่ะคือ x ตั้งหากใช่ป่ะก่อนอื่นต้องให้ x เป็น0แล้วจะรับค่า n เข้ามาทำยังไงดีไหนอะคำสั่งรับค่าคืออะไร
set value increase value define new function use add custom function เฮ้ยรับค่าไม่ได้เหรอโปรแกรมนี้มองเห็นไหมมันเล็กไปหน่อยซูมหน่อยครับรับค่าทำไงฮะรับค่ามีตัวอย่างเก่าๆไหมที่รับค่าใช้ read เหรอคะใช้อะไรนะคะ read มีไหมคำสั่ง read นะ read read จากไหน read read อยู่ไหน control read อันนี้เป็นเรื่องของ syntax เนาะถูกป่ะว่าจะใช้ read หรือจะใช้อะไรในการรับค่านะฮะsnippet ไหน read 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 อยู่ไหน read ไหนมีเลย อยู่อันแท็กอยู่ใน tag อ่ะมา read โอเค read นี่ใช่ไหม read read แปะไว้ข้างบนโอเค read เครื่องหมายคำถามคืออะไรวะเดี๋ยวลองแปะดูก่อน send input from the user to a function send input โอเคงั้นต้อง read แล้วตัวนี้คือ n ถูกป่ะ read n เห็นยังก็จะ read นำเหรอยังไงบอกหน่อยบอกมาเดี๋ยวพิมพ์read นำอันล่างใช่ไหมโอเคเห็นละงั้นตรงนี้ลบไปก่อนเลยนะเดี๋ยวงงปึ๊บ read นำยังไงนะเนี่ย function x y x ปึ๊บเป็นช่องใช่ไหมลองดูก็ได้นะ read นำ n นะฮะแล้วก็ function n write n อย่างนี้นะลองดู run แล้วก็ใส่เลข100ใช่ไหม n เป็น100 submit ก็เขียน100อ่ะโอเคเป็นละใช่ไหมโอเคไหมได้ไหมอันนี้ทดลองทำ read นำ n ทำไมอ่ะก็มันรับข้อมูลแล้วได้ไง read นำ n เท่ากับเห็นไหมฮะแล้วก็ write n read นำ n เท่ากับอะไร50ก็พิมพ์50เห็นป่ะเพราะนั้นเขียนให้สวยๆ write resultเท่ากับ n อีกทีนึงอุ๊ยขึ้น error oops computer got confused missing ต้องเติมเครื่องหมายบวกใช่ไหมอย่า111ได้ยังอันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะอันนี้ทดสอบฟังก์ชัน read เฉยๆโอเคไหมนะฮะได้เนาะ ความหมายตรงนี้คืออ่านตัวเลขมานะครับ
แล้วเอาค่าที่อ่านนะมายัดใส่ฟังก์ชันตรงนี้ก็คือค่า n นะฮะจริงๆแล้วก็ค่อยแสดงผลออกมาก็คือค่า n โอเคไหมทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเราต้องมีค่าตัวแปรอีกตัวหนึ่งคือตัว x ใช่ไม่ใช่เพราะนั้นครูขอเอา x ยัดเข้ามาก่อนอยู่ข้างบนบรรทัดบนก่อนที่จะ readเป็นอย่างนี้ก็คือแฝง x เข้ามาก่อนเห็นไหมฮะก่อนที่จะ read นะครับเอาล่ะกลับไปดูในโพยที่เขียนไว้เมื่อกี้ขั้นที่หนึ่งเราทำได้แล้วนะรับค่า n เข้ามาโอเคไหมขั้นที่สองทำอะไรใช้ลูปแปลว่ามันต้องมีอะไรฮะถูกไปที่คอนโทรลอันไหนที่มี for บ้างมีอันแรกอันเดียวใช้ for เอา for ยัดเข้าไปที่ไหนดี read num โอเคบรรทัดที่เท่าไหร่1 2 3หรือ4 1ไม่ใช่แน่นอน2 3หรือ4บรรทัดไหนดีบรรทัด3ก่อน3หรือหลัง3 3ก่อน3ก่อน3ถูกไหมต้องก่อน right เนาะเอาล่ะเอาล่ะทีนี้ variable ในนี้เป็น j ก็ได้แต่ว่า j ให้เท่ากับอะไรฮะเท่ากับ0จนถึงน้อยกว่าเท่าไหร่ครับน้อยกว่า n เก่งมากน้อยกว่า n แล้ว j บวกบวกถูกไหมเอาล่ะข้างใน for ทำอะไรดีครับข้างใน for ทำอะไรดีมีการบวกเลขใช่ป่ะใช้อันไหนเปิดของตัวเองไปด้วยมันจะเปิดยังไงวะเนี่ยเพราะว่ามีจออันเดียวใช่ไหม เดี๋ยวนะสักครู่พอดีของหน้าจอกูมันจะครอปด้านซ้ายทิ้งใช่ป่ะมันก็เลยจะไม่เห็นใช่ไหมคำสั่งทั้งหมดเอาโอเคใช้คำสั่งไหนดีx บวกไปนี่แหละอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมใช้คำสั่งนี้ได้ไหม x บวก1ไม่รู้ถามนี่ไงคือตอนนี้เราอยู่ในขั้นที่2แล้วถูกไหมฮะคือทำรูปแล้วเราจะทำขั้นที่3แต่ขั้นที่3เอาไว้ก่อนก็ได้เราจะทำขั้นที่4ก่อนเราทำขั้นที่4ก่อนขั้นที่4เนี่ยทำแค่นี้จบไหมขั้นที่4หาค่า x โดยการเข้าไปบวกแปลว่าจริงๆแล้วที่บวกไม่ใช่เลข1ก็เป็นเลขอะไร n นะฮะแต่ในที่เนี้ย n จะต้องถูกวนลูปจริงๆแล้ว n จะถูกแปลงกลายเป็นเลขอะไรแล้ว n จะถูกแปลงเป็นเลขอะไรเก่งมากทันไหม n จะถูกแปลงเป็น j นะฮะ n จะถูกแปลงเป็น j ลองดูนะเพราะนั้นตอนที่ write result ต้องไม่ใช่ write n หรอกต้อง write อะไรฮะต้อง write อะไรฮะมีอยู่3ตัวตอนนี้มี j มี n มี x ต้อง write อะไรต
write x ลองดูนะฮะถูกหรือผิดไม่รู้นะลองดูนะนี่คือโปรแกรมที่นักเรียนเขียนเองนะฮะไปเอาเลขอะไร n เท่าไหร่เมื่อกี้เราทดสอบเลข7ยี่สิบมาเอาน้อยๆก่อนดีกว่าไหมจะได้มนุษย์จะได้บวกถูกเอาเลข3ปรับถูกไหมไม่ใช่เลข3ควรจะต้องได้1บวก2บวก3ได้6เนาะไม่ถูกเอาใหม่เอาเลข2อ่ะอะไรผิดเอาเลข1มาเห็นยังว่าอะไรผิดเอาเลข4มาหายไปตัวหนึ่งอ่ะใช่ป่ะคือ6มันต้องเป็น n เท่ากับ3จะได้6แต่ที่เนี้ย n เท่ากับ4ดันได้6หายไปตัวหนึ่งผิดตรงไหนฮะผิดตรงไหนฮะจะเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆคิดบรรทัดที่4เห็นไหมเห็นบรรทัดที่4ไหมวนรอบแรกเนี่ย x เป็นเท่าไหร่ครับถูก x เท่ากับ0นะเอาบรรทัดที่4นะ j เท่ากับเท่าไหร่ครับ j เท่ากับ0หลังจากจบบรรทัดที่4แล้ว x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ0มันผิดตรงเนี้ยใช่ไม่ใช่นี่คือวนรอบที่1จริงๆแล้วเราต้องการให้มันเป็นเลข1ถูกป่ะมันผิดตรงเนี้ยแหละเพราะนั้นทำยังไงให้ j เป็นเลข1ครับผมคือ x เป็น0นะถูกป่ะก็เปลี่ยน j เป็น1อ่ะดิถูกป่ะใช่ไหมฮะเปลี่ยน j เป็น1แล้วตรงนี้ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายไงเป็นเปลี่ยนเครื่องหมายไม่ได้เหรอโปรแกรมเนี้ย ต้องไปพิมพ์เองเป็นน้อยกว่าเท่ากับอ่ะครับพิมพ์เองทำไงเฟืองไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะบล็อกเลื่อนมาลงมาเลยค่ะต้องที่มันมีเสือข้างในโอเคคลิก for text ถูกไหมเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ทันไหมเหมือนครั้งที่แล้วเลยคุ้นๆเปล่าที่เราวนลูปอ่ะเหมือนครั้งที่แล้วเลยรันดูนะมา j เป็น3 m เป็น3ทีนี้ถูกยังนี่นี่ก็คือ8ซูมให้ทีนี้ถูกยังเจเป็นเลขก็เป็นเลขอะไรเลข6ถูกยังทีนี้ก็มันผิดตรง j ไงเมื่อกี้ที่เราแก้เห็นบอก j เป็น1แล้วน้อยกว่าเท่ากับตรงนี้งงไหมทำไมต้องเป็นน้อยกว่าเท่ากับเพราะว่าต้องการให้มันวนถึง n นะครับแล้วจะเท่ากับหรือไม่ได้เท่ากับเลยไม่ได้ถ้าเกิดเท่ากับมันจะไม่วนไงมันยังไงต้องมีเครื่องหมายน้อยกว่าแน่นอนคือปกติการใช้ for loop เนี่ยนักคอมพิวเตอร์นิยมวนจาก0จนถึงน้อยกว่า n ความหมายก็คือถ้าเราบอกว่าเราจะเอา for นะฮะถ้าเราจะเอา for นะจาก1จาก0จาก j เท่ากับ0ใช้เครื่องหมายอะไรใช้ให้เหมือนเขา
J น้อยกว่า N บวกบวก N อย่างนี้นะฮะโอเคไหมแล้ว N เป็นเลข3แล้วกันนะอย่างนี้นะเขาจะวน3รอบเขาจะวน3รอบนะครับเพียงแต่ว่าค่า J อ่ะในรอบที่1อ่ะจะมีค่าเท่ากับ0รอบถัดไปมีค่าเท่ากับ1แล้วรอบถัดไปมีค่าเท่ากับ2แล้วรอบถัดไปที่มันจะมีค่าเท่ากับ3อ่ะจะพบว่า J ที่เป็น3มันไม่น้อยกว่า N แล้วมันจึงผิดเงื่อนไขจึงไม่วนรอบนี้พูดอย่างนี้ทันไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเขียนโค้ดอย่างเงี้ย J เท่ากับ0 J น้อยกว่า N N เท่ากับ3มันจะวน3รอบเพียงแต่วิธีนี้จะได้ค่า J เป็น0 1 2ครับผมโอเคป่ะได้ไหมอันนี้คือวิธีมาตรฐานโอเคไหมฮะแล้วทำไมต้องเอา x ไว้ข้างนอกด้วย x ไว้ข้างนอกเดี๋ยวใจเย็นขอคุยโค้ดนี้ก่อนโค้ด for นี้ก่อนใจเย็นทีนี้เราจะ modify โค้ดนี้แล้วคือเราต้องการสีแดงคือ j เท่ากับ1 2และ3ใช่ป่ะแล้วตัวที่4เราไม่เอาถูกไหมเราต้องการ modify โค้ดให้เป็นอย่างนี้ถูกไหมโดยที่เราไม่อยากเปลี่ยนค่า n ยังอยากให้ n รับมาเป็น3เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะงงโอเคไหมฮะดังนั้น j เท่ากับ0จึงต้องเปลี่ยนเป็น j เท่ากับ1ทันไหมฮะตรงนี้คือที่มาแล้วพอ j เท่ากับ1เนี่ยรอบแรกเลข1จะโผล่มารอบที่2เลข2จะโผล่มารอบที่3มันจะเช็คว่า j เป็นเลข3และ n เป็นเลข3ปรากฏว่ามันไม่น้อยกว่าใช่ป่ะเลข3จะไม่โผล่เพราะนั้นทำไงให้เลข3โผล่ครับก็เลยต้องเติมเครื่องหมายเก่งมากทันแล้วยังเนี่ยตรงนี้จึงต้องเติมเครื่องหมายเท่ากับแล้วเลข3ก็จะโผล่มาเห็นไหมฮะนี่คือวิธีการเรียนรู้โปรแกรมไงที่ครูบอกว่าดูจากของเขาก่อนแล้วมาแก้นิดๆหน่อยๆเพื่อให้เป็นตามที่เราต้องการนะครับนักเขียนโปรแกรมเนี่ยถ้าสมัยนี้เลยนะเหมือนช่างอีเกียเคยซื้อของอีเกียป่ะเป็นยังไงซื้อมาแล้วเป็นยังไงมาประกอบเองถูกป่ะโปรแกรมเมอร์สมัยปัจจุบันเป็นช่างอีเกียนะฮะซื้อของมาจากอีเกียแล้วมาประกอบเองมาขันสกรูต่อตะปูอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งกว่าโปรแกรมเมอร์อีเกียคือโปรแกรมเมอร์ที่สามารถแก้โค้ดเล็กๆอย่างที่เรากำลังทำอยู่ตรงนี้ได้โอเคไหมฮะแบบแก้นิดเดียวอ่ะยังพื้นฐานยังอันเดิมนะยังใช้ฟอร์เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าต้องการให้ for เริ่มนับจาก1เนี่ยไม่ได้นับจาก0เนี่ยก็แก้อย่างเงี้ยแก้จาก0เป็น1แล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายน้อยกว่าเป็นน้อยกว่าเท่ากับอย่างเงี้ยแปลว่าเธอเก่งกว่าช่างอีเกียแล้วนะเพราะเธอสามารถเปลี่ยนตะปูให้กลายเป็นสกรูได้ นึกออกใช่ไหมนี่คือ modify นะฮะคือโปรแกรมเมอร์สมัยก่อนเนี่ยจะมีความสามารถพวกนี้เยอะเนื่องจากการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันเป็นกึ่งคณิตศาสตร์ซะเยอะนะครับไม่ได้เป็น object oriented มากปัจจุบันก็เหมือนช่างอีเกียนะเพียงแค่เรียนรู้ว่าชิ้นส่วนนี้ประกอบกับชิ้นส่วนนั้นยังไงเอามาต่อกันเนี่ยเพราะไอ้สิ่งที่เราทำบล็อกพวกนี้ก็เหมือนช่างอีเกียเห็นเปล่าเอาบล็อกมาต่อกันอ่ะแต่ที่เราทำเมื่อกี้คือเราแก้ของข้างในบล็อกเนี่ยคือเราเปลี่ยนตะปูกลายเป็นไขควงละกลายเป็นสกรูละโอเคนะฮะตอนนี้มันบวกเลขถูกยังเอ่ยขอลองอีกทีถ้าเราใส่เป็น10มันจะได้55ถ้าเราใส่เป็น9มันจะได้45โอเคมั้ยถูกมั้ยถูกนะเพราะนั้นตอนนี้เราทำขั้นที่1ขั้นที่2ดูที่ส่งให้สกรีนช็อตนะฮะเราทำขั้นที่1ได้แล้วเราทำขั้นที่2ได้แล้วถูกป่ะ
เราทำขั้นที่4ได้แล้วแต่เรากระโดดข้ามขั้นที่3ไปถูกไหมเดี๋ยวเราจะทำขั้นที่3เราจะใส่ if นะฮะมาเอาคำสั่ง if มา if อยู่ไหน if อยู่ไหน if อยู่อันที่เหลือนะ control มา if เอา if เฉยๆหรือเอา if else ดีได้ได้ทั้งนั้นน่ะแล้วแต่ชอบแบบไหนอ่ะเก็คือ if เป็นช่องทางเลือกนะฮะถ้า if เป็นอย่างนี้ให้ทำแบบที่1ถ้าไม่เป็นแบบ if ก็ให้ทำ else ก็คือแบบที่2โอเคมั้ยใช่ใช้ if ก็พอใช้ได้2แบบอ่ะใช้ if เอา if ไปใส่ไว้ตรงไหนช่วยบอกบรรทัดที่ข้างหน้า6ฮูล่ามาก่อนนะหน้า6โอเคไหม if มาใส่หน้า6อย่างนี้ถ้าอย่างนี้แปลว่า if อยู่นอก for นะเธอเห็น for เปล่า for มันคือ3ถึง5เห็นไหมถ้า if หน้า6เท่ากับ if อยู่นอก for ถูกหรือผิดนี่ผิดค่ะต้องเรียนอ้อนคือถูกเรียนไม่ได้ for แล้วบรรทัดเราไม่ตรงกันถูกไหม if ต้องอยู่หน้า4ใช่ป่ะได้มั้ยอย่างนี้ได้มั้ยนะฮะ if ต้องอยู่หน้า4ข้างล่างเหรอนี่เหรอจริงเหรอได้ทั้งนั้นแหละแล้วแต่จะคิดอ่ะถ้าอยู่ตรงนี้ให้ทำอะไรมา if x เหรอ x mod 10เนี่ยเหรอเท่ากับอะไร0เนี่ยเหรอให้ทำอะไรให้ทำอะไรแค่แล้วก็เขียนว่าอะไรนั่นน่ะสิ ถ้านึกไม่ออกไม่เป็นไรเขียนบางสิ่งเขียน write นึกไม่ออกไม่เป็นไรเขียน write อยู่ไหนวะ operation ใช่ไหม write อยู่ที่ text เขียนบางสิ่ง write hello แล้วกันอ่ะโอเคไหมคือเวลาที่เราเขียนโปรแกรมแล้วมันมีหลุมมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่แน่ใจอ่ะว่าตรงนั้นให้ทำอะไรอ่ะก็เขียนอะไรขึ้นมาทั้งอย่างนึง write hello โอเคไหมอ่ะรันนะn เท่ากับ7ก่อนอ่ะมา hello เห็นมั้ยถ้ามันมากกว่า7ล่ะ n เท่ากับ100มา hello เพียบเลยคำว่า hello แปลว่าอะไรครับยาแปลว่ามันตกอยู่ในบรรทัดที่6ใช่ป่ะถ้ามันไม่ขึ้นเฮลโหลเนี่ยแปลว่ามันกระโดดข้ามเลยเนื่องจากเงื่อนไขตรงเนี้ยบรรทัดที่5ถึง7น่ะมันไม่ตรงถูกไหมฮะนะถูกนะif 10หารลง xจริงๆแล้วไม่ได้เช็ค x ครับต้องเช็คอะไรรู้เปล่าwhile result ถ้ามัน mod 10ลง
ตรงนี้ขอเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นไม่เท่ากับได้ไหมไอ้เท่ากับเท่ากับเนี่ยแก้ตรงเทคแก้ตรงเทคฟลิปต้องเปลี่ยนเป็นยังไงฮะถ้าความหมายของการไม่เท่ากับเนี่ยอย่างนี้เหรออ่ะลองดูย่าโอเคได้แล้วนี่ไงเฮลโหลเพียบเลยอุ้ยเยอะ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 ไปเยอะ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 ไปเอาใหม่7โอเค28เห็นไหมฮะถ้ามันมอดแล้วไม่เท่ากับ0ให้พิมพ์เฮลโหลมองออกยังว่าจริงๆแล้วมอดแล้วไม่เท่ากับ0ต้องให้ทำอะไรครับให้บวกเลขไงเธอให้ทำบรรทัดที่4งงไหมเอาเฮลโหลออกแล้วนะปึ๊บจบไหมน่าจะจบเทสสิมาเจ็บไม่จบ โอ้ยทำไมได้ศูนย์อ่ะอ๋อเราเทสผิดตัวเราไม่ได้เทส x เราต้องเทสอะไรไม่ใช่เทส x เราต้องเทสตัวที่เข้ามาบวกคือตัว j งงไหมงงงงแล้วถึงจะถูกนี่ไงคือเมื่อกี้ที่มันผิดเพราะว่าเรา if xตรงนี้เทส x ไม่ได้ทำไมครับทำไมนะเพราะว่าเงื่อนไขเธอเนี่ยเธอบอกว่าไม่เอาหาร10ลงตัวถูกป่ะคำว่าไม่เอาหาร10ลงตัวเนี้ยไม่ใช่ค่า x ค่า x คือ resolveค่า x คือผลลัพธ์สิ่งที่เราต้องเทสคือค่า n ซึ่งปัจจุบันเนี้ยในโปรแกรมค่า n มันถูกแปลงเป็น j เพื่อที่จะวนลูปได้ไหมฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยที่เทสอะไม่ใช่ x ตรงเนี้ยที่เทสต้องเป็นค่า j โอเคตรลำเอาเท่าไหร่7ได้28อันนี้จะถูกนะเดี๋ยวลองดู9นะ9ได้4 5โอเคไหม10ก็ต้องได้เท่าไหร่ครับ5ก็ต้องได้เท่ากับ9อ่ะได้4 5ถูกยังโอเคไหมทีนี้ข้อดีของคอมพิวเตอร์อ่ะคือมันทำอย่างนี้ได้สบายสบายเห็นไหมฮะซึ่ง100จะต้องเท่ากับ99นี่ไงเห็นป่ะจบแล้วนี่คือข้อที่1ใช่ x บวก j หนูเข้าใจแล้วค่ะทีนี้หนูจะถามว่าทำไมเท่ากับ0ถามว่าบรรทัดที่1ทำไมต้องมีบรรทัดที่1ใช่ไหมถ้า x ไม่เท่ากับ0เช่น x เท่ากับ999เธอว่าเกิดอะไรขึ้นถูกต้องค่ะลองดูนะเมื่อกี้เรา100ได้ 4,500 ใช่ไหมมันต้องเริ่มที่999มันก็เลยจะได้นี่ไง5,499
บวกเข้าไปอีก999แต่มี x เริ่มที่1เหรอถ้า x เริ่มที่1ดูนะx เริ่มที่1นะมาเอาเลข1แล้วกันนะx เริ่มที่1เลข1มันควรต้องได้เท่าไหร่อ่ะคำตอบของ1อ่ะต้องได้1ผิดไป1เห็นป่าว x เริ่มที่1ไม่ได้ x ต้องเริ่มต้นที่0เก็ทยังเห็นไหมนี่คือข้อดีของการเขียนโปรแกรมเองคือเราสงสัยตรงไหนเราก็แก้ตรงนั้นเนี่ยทดลองเปลี่ยนเลขโอเคไหมฮะ x คือ result ซึ่ง50จะต้องเท่ากับ49 1125ลองดูเห็นไหม1125เป๊ะเลยมีคำถามอะไรอีกไหมรู้สึก1ข้อท่วนดูวุ่นวายเหลือเกินคือข้อดีของการเขียนโปรแกรมนะอย่างที่บอกคอมพิวเตอร์มันทึกเพราะนั้นเราจะเอาเลขอะไรให้มันคิดเนี่ยได้หมดเลยนะครับนี่คือเฉลยครูจะชอบมากเลยถ้าครูอยากให้ n เป็นเธอว่ามันจะคิดได้ไหมได้ครับลองดูได้แต่ช้าเห็นป่าวเมื่อกี้รู้สึกว่ามีความช้าไหมอุ๊ยอะไรหลุดเหรออ๋อไม่ได้หลุดโอเคไหมฮะได้แต่ช้าเนาะขออีกทีถ้า n เป็นเลขน้อยๆ100ทันทีเห็นเปล่าสังเกตไหมทันทีนะนี่นะเราไม่ดูโค้ดแล้วนะถ้า n เป็นเลขเยอะขึ้นมาหน่อย 5,000 ดูนะก็ทันทีเห็นป่ะถ้า n เป็นเลขที่เยอะกว่า 5,000 ดูนะไม่ทันทีนับไปเลยแล้วก็บอกอุ๊ปส์ด้วยสแต็กเต็ม The computer got stuck in calculation the program was stopped so you can edit it reduce number of repeat วนลูปเยอะเกินไปไม่ยอมคอมพิวเตอร์หยุดการทำงานนี่มี9กี่ตัวนับซิ1 2 3 4 5 6 7 8ตัวมันเยอะไปไม่เอาขอ7ตัวนะลองดูนะ1 2 3 4 5 6 7โอเคไหมกี่8ตัวบอกว่าเลขเยอะไปไม่คิด7ตัวคิดแต่ช้าเห็นเปล่าโอเคนะระหว่างนี้เดี๋ยวทำอะไรให้ดูนี่คือความสนุกมากของคอมพิวเตอร์กด Ctrl Alternate Delete เลือก Task Manager ทำตามก็ได้นะกด Ctrl Alternate Delete เลือก Task Manager นะครับเธอจะเห็นว่ามันจะมีช่อง CPU Memory แล้วก็อื่นๆเห็นเปล่าดู2ช่องนี้เป็นหลักของเธอเท่าไหร่ของเธอขึ้นเท่าไหร่กดให้ติดเลยครับกดให้ติดก่อนAlternate Delete พร้อมกัน3ปุ่ม Delete อยู่ตรงไหนอยู่บนคีย์บอร์ดด้านบนขวาครับข้างๆตัวเลขงั้นเอาอย่างนี้มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นไปที่ Task Bar ข้างล่างคลิกขวาเลือก Task Manager อันนี้เห็นไหมไม่มีเหรอไม่มีงั้นไปที่เซิร์ชของ Windows ไปหน้าเนี้ยเซิร์ช Windows อ่ะทำเป็นป่ะพิมพ์ว่า Task Manager พิมพ์คำนี้ลงไป
Task Manager Windows หรือเปล่า เป็นเครื่อง Windows หรือเปล่าอ๋อ Mac อ๋อโอเคขอโทษที Mac ไม่มีMac จะดูสิ่งนี้ทำยังไงดีนะ Mac ก็ดูได้นะแต่ดูตรงไหนไม่รู้อ่ะอ่ะไม่เป็นไรดูของ Windows แล้วกันอ่ะเธอดูนะตอนเนี้ย CPU 40 Memory 40เธอเห็นไหมแล้วเดี๋ยวครูจะลองคิดเลขนะเมื่อกี้มันรับได้แค่7ตัวนะ1 2 3 4 5 6 7นะสังเกต CPU กับ Memory นะครับครูกด Calculation กด Submit ให้มันวนลูปปึ๊บ CPU ขึ้นเห็นไหมฮะจาก40ขึ้นมาเป็น50แล้วก็ตกลงมาเป็น40 50เหมือนเดิมแปลว่าเกิดอะไรขึ้นครับ1 5แล้วกันนะ1 2 3 4 3 4 5 6 7 8ลองดู8ตัวนะมันจะได้นานขึ้นถ้ามันยอมนะ CPU ขึ้นเป็น60เป็น70แล้ว74แล้วเราก็บอกอุ๊ปส์คิดไม่ได้แล้ว CPU ตกมาเหลือ40เห็นยังคอมพิวเตอร์ทำงานโดยการใช้ CPU ใช่ไหมฮะเป็น instruction โปรแกรมทุกๆตัวในคอมพิวเตอร์ก็จะใช้ CPU ใช้ memoryใช้ฮาร์ดดิสก์ใช้เน็ตเวิร์กต่างๆนานาเป็นทรัพยากรในขณะที่โปรแกรมมันคำนวณ CPU ก็จะกินโอเคไหมฮะก็จะใช้จำนวน CPU เพิ่มขึ้นดังนั้นเราเคยเล่นโปรแกรมที่มันกิน CPU เราไปเรื่อยๆคือถ้าเป็น Mac สิ่งที่เราจะพบคือเครื่องมันค้างอ่ะเคยเป็นไหมเป็นบ้างใช่ป่ะเครื่องมันค้างแล้วก็แบบจะทำอย่างอื่นไม่ได้หรือทำได้แต่ช้าหรือว่ากระตุกเมาส์กระตุกตุกอะไรอย่างเงี้ยวิธีแก้ก็คือเปิดปิดรีสตาร์ทเครื่องใช่ป่ะนั่นคือการรีเซ็ตกระดานเหมือนกันเลยครับโปรแกรมพวกนั้นน่ะบอกได้เลยว่าข้างในโปรแกรมมันมีลูปมีอย่างเงี้ยมีลักษณะ for loop อย่างเงี้ยแล้วในลูปเนี่ยมันไม่มีทางออกภาษาคอมพิวเตอร์เขาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าบั๊กครับผมบั๊กก็คือคิดแล้วมันไม่จบอ่ะคิดแล้วมันคิดวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหมือนมนุษย์เราเนี่ยที่คิดไม่ออกใช่ป่ะเหมือนนักเรียนเนี่ยที่แบบโปรแกรมมิ่งทำไมมันยากงี้วะพอคิดไม่ออกแล้วที ติดลูปนะติดลูปพอติดลูปมากๆเนี่ยCPU มันจะเต็มเมมโมรี่มันจะเต็มภาษาคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่า stack overflow เคยได้ยินไหม stack overflowคำนี้ไปเซิร์ชใน Google มา STACK Stack Overflow นะฮะคำนี้คำนี้เห็นไหม Stack Overflow ถ้าเธอใช้คำนี้ไปคุยกับเพื่อนเนี่ยนะความกีกเธอจะเพิ่มขึ้นมาอีก 100% เลยนะเพื่อนบอกเพื่อนคุยอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นเรื่องที่ยากเกินไปเธอก็บอกพอหยุดคุยแล้ว stack overflow รับไม่ไหวแล้ว นะฮะซึ่ง stack overflow มีเว็บไซต์ด้วยนะฮะชื่อ stack overflow เลยคลิกเข้าไปดูครับเว็บนี้ดี stack overflow นะฮะเว็บนี้มีช่องเสิร์ชเธอเอาโค้ดเมื่อกี้บางอย่างพิมพ์เข้าไปครับแผงนี้เลยก็ได้นะเอาโค้ดบางอย่างทำให้มันเป็นโค้ดก่อนนี่มา for loop ครับ copy แล้วไป search ปั๊บกด search ไม่มีเหรอ ยาวไปเอาสั้นๆเอา forเจอเพียบภาษาที่เราใช้คือ JavaScript Pencil Code
จอ81อันเห็นไหมฮะดังนั้นเว็บนี้ Stack Overflow คือเว็บที่เอาไว้ถามตอบคำถามสำหรับโปรแกรมเมอร์ครับเวลาที่แบบคิดอะไรไม่ออกอ่ะนะฮะก็สามารถเอาคำถามเนี่ยมาเซิร์ชในนี้ได้มันจะมีคนที่เคยเกิดปัญหาเหมือนกับเราแล้วก็เคยโพสคำถามแล้วมีคำตอบเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคไหมคิดไว้เสมอว่าโปรแกรมเมอร์ในโลกนี้ไม่ได้มีเราคนเดียวนะฮะคนที่เรียนรู้เรื่องราวพวกนี้เขาเรียนกันเยอะมันเป็นเหมือนหนึ่งในภาษานะครับภาษาหนึ่งในโลกนี้เหมือนภาษาอังกฤษเนี้ยก็คนเรียนก็เรียนภาษาอังกฤษกันเยอะภาษาไทยอะไรเงี้ยนะฮะโอเคนี่คือเฉลยของข้อนี้อ้าวละ